ข้าสู่ช่วง Hot Issues กับอาจารย์มานพพงศธรครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นัสสิครับอาจารย์ครับครับตอนนี้ล่าสุดเลยผังเมืองเริ่มมีการออกมาแล้วครับนะฮะของกทมใช่อาจารย์มีความคิดยังไงบ้างฮะครับก็อยากจะอธิบายอย่างนี้กันผังเมืองเนี่ยที่จริงต้องควรจะเรียกว่าผังเมืองรวมครับเป็นกฎกระทรวงครับคือการจัดพื้นที่กายภาพในเมืองให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสังคมและ cultureทุก5ปีปรับทีครับนะครับว่าตรงไหนใช่ทำอะไรตรงไหนใช่ทำอะไรอันเนี้ยมันเหมือนบ้านเราอ่ะบ้านเรายังต้องออกแบบแปลนห้องนี้ห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวที่จอดรถถ้าเราไม่มีกฎเกณฑ์นะเละเทะนอนในห้องน้ำห้องน้ำมาอยู่ที่นี่การจัดพื้นที่เนี่ยเป็น practice ทั่วโลกเบอร์ใหญ่ทั่วโลกจะต้องจัดแต่ต้อง flexible ฮะแล้วการจัดพื้นที่เนี่ยวิธีการคิดเพื่อประโยชน์ใครเพื่อประโยชน์กับคนส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์กับเจ้าของที่ดินไม่ใช่ประโยชน์ของ developer หรือไม่ใช่ประโยชน์ของคนกลุ่มคนบางกลุ่มไม่ใช่ผังเมืองจะเป็นอย่างนี้ผังเมืองรวมกทม.เนี่ยมีอายุเพียง25ปีเด็กมากมากเปรียบเทียบกับผังเมืองลอนดอน500ปีฝรั่งเศส500ปีเมืองพวกนั้นก็พัฒนามานานจนกระทั่งเมืองก็เข้าระบบแล้วเมืองใหม่ๆอย่างเราเนี่ยผังเมืองเราเนี่ยปรับมา5ครั้งขณะนี้ปรับครั้งที่4ขึ้นครั้งที่5ทุกครั้งก็ปรับให้ดีขึ้นรถก็มีรอบพระบรมมหาราชวังไม่ให้สร้างตัวอย่างนี้เขาเรียกรถโซนไอ้ที่เพิ่มโซนก็มีถ้าอยู่ติดกลางสถานีไฟฟ้าให้เป็นโบนัสซิสเต็มทันสมัยนะครับครับครับผังเมืองหลายประเทศไม่เคยให้โบนัสของเราเนี่ยถ้าไปสร้างรอบสถานีรถไฟฟ้าทุกแห่งหมดให้ทำเพิ่มได้อีก 20% ไปดูประเทศไหนบ้างใช่ฮะใช่ฮะมีไม่กี่ประเทศในโลกครับนะครับผังเมืองขณะนี้กำลังปรับครับปรับให้เป็นผังเมืองกรุงเทพมหานครพยายามจะจัดรวมกับ5จังหวัดรอบๆสมุทรปราการนนทบุรีสมุทรสาครให้เป็นผังเมืองเดียวกันให้เป็นเนื้อเดียวเลยเนื้อเดียวกันขณะนี้มี 2-3 เนื้อไอ้รอยต่อเนื้อก็มีปัญหาทันทีใช่เขาพยายามจะจัดรวมกันยังไม่สำเร็จครับแล้วกำหนดให้ชัดเจนในการใช้พื้นที่ดินว่าตรงไหนจะที่อยู่ตรงไหนจะใช้เป็นพื้นที่ค้าขายตรงไหนเป็นที่พร่องน้ำกรุงเทพเดิมทีเดียวเป็นที่ปลายน้ำครับทุกปีปลายปีน้ำเหนือจะลงผ่านกรุงเทพท่วมทุกปีพอเราไปสร้างเมืองไปทำถมทำตึกไฮไรส์ของเราน้ำก็ต้องท่วมมันไม่มีที่ระบายใช่แล้วคราวนี้เขาก็ต้องเตรียมพื้นที่เขียวลายขาวไว้ทั้งสองฝั่งตะวันออกตะวันตกอันเนี้ยเป็นที่ซึ่งประชาชนผู้ประกอบการไม่ชอบต้องการสร้างคอนโดให้ได้มันก็เกิดคอนฟลิกต์ทันทีเลยใช่ไหมครับนี่คือคอนฟลิกต์ของการใช้พื้นดินเขียวและขาวคราวนี้เวลาถ้าผู้ประกอบการจะไปทำอะไรก็ต้องไปดูให้ชัดเจนว่าผังเมืองมันคืออะไรผังเมืองนี่เป็นกฎหมายที่สำคัญที่สุดของผู้ประกอบการจำไว้เลยนะครับสำคัญที่สุดสำคัญกว่ากฎหมายครอบคลุมอาคารอีกไปดูให้ว่าลายแทงเขาให้ทำอะไรไม่ใช่ซื้อมาแล้วขอเปลี่ยนการใช้ไม่ได้นะครับก่อนควรดูก่อนไปซื้อดูให้ดีก่อนซื้อนี่ผู้ประกอบการนะครับส่วนเจ้าของที่ดินก็คือต้องยอมรับว่าที่ดินของเรามันใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่จะช่วยท่านก็คือถ้าเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกท่านเสียภาษีอาคารที่ดินมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับถ้าเปลี่ยนในทางลบท่านเสียภาษีอาคารและที่ดินน้อยลงนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยแบลนซ์ส่วนนี้อันใหม่เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าTransfer right transfer right คือเอาสิทธิการสร้างเหนืออากาศเราไปขายให้กับเพื่อนบ้านเช่นบ้านคนที่ถูกลอนสิทธิ์ใช่สำหรับบ้านอาจารย์ป๋องอยู่ในเขตสุขุมวิทโอ้โหเป็นบ้านสมัยคุณปู่คุณย่าอยากเก็บเหลือเกินแต่ราคาที่ดินมันบีบบังคับเหลือเกินท่านสามารถจะเก็บบ้านเดิมขายสิทธิข้างบนสมมติก็ให้10ต่อ1อาจารย์ใช้เพียง1ต่อ1ใช่ไหมครับที่เหลือ9ต่อ1ขายข้างเคียงได้ครับอันเนี้ยมีไม่กี่ประเทศในโลกให้สิทธิอย่างนี้เพราะฉะนั้นบ้านเก่าๆเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องรื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สินของประเทศชาติได้แล้วอย่างนี้ถ้าหากว่า ในอนาคตเกิดเขาเปลี่ยนใจไอ้คนที่ขายไปแล้วแล้วลูกเขาขึ้นมาเขาอยากจะพัฒนาบ้านดูแบดท่านได้ขายไปแล้วก็หมดไปแล้วติดตามดูผังเมืองกทม.กำลังออกครับนะครับแล้วไปดูถ้าใครเสียสิทธิมีสิทธิอุทธรณ์ครับนะครับการอุทธรณ์ก็จะเท่ากระบวนการต่างแต่ผังเมืองเนี่ยจะต้องจัดระเบียบทุกๆ5ปีครับครับอาจารย์ครับผมว่าเรื่องนี้ยาวนะฮะครับคงต้องต่อคราวหน้าอีกครั้งได้เลยครับครับงั้นสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับ